และทันทีที่ตัวเลขของสภาพัฒน์เปิดเผยออกมาก็โอ้โหมีความเคลื่อนไหวทันทีเลยครับในมุมมองในส่วนของคนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับการที่จะต้องกู้มาแจกอยู่แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะครับบอกว่าเอ๊ะถามสภาพัฒน์เลยบอกว่าลืมบอกอะไรรัฐบาลไปหรือเปล่าโดยเฉพาะตัวเลขในส่วนของตัวเลขที่มันติดลบอะครับแล้วถ้ามัวแต่ห่วงเรื่องของการกู้มาแจกปี67ยังไงก็ยังติดลบอยู่แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณสมชัยมองนะครับแล้วก็อธิบายบอกว่าอย่างตัวเลข GDP ไตรมาส3ที่ทางสภาพัฒน์ได้แถลงออกมาเนี่ยโตแค่ 1.5 ที่ทำให้เกิดเสียงประสานจากฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลเอาตัวเลขเนี้ยไปบอกว่านี่ไงคือวิกฤตและเป็นเหตุผลที่จะต้องหนุนเรื่องของการกู้ 500,000 ล้านมาแจกให้ประชาชนเพื่อที่จะแก้วิกฤต GDP ตกต่ำทีนี้คุณสมชัยเนี่ยมองดูบอกว่าไปเห็นตัวเลขตัวแดงในภาพอะครับที่เป็นเหตุที่ทำให้ GDP ต่ำก็คือเป็น GDP ด้านรายจ่ายใช่ไหมฮะก็คือด้านอุปโภคของทางภาครัฐมันลบ 4.9 การส่งออกสินค้าลบ 3.1 แล้วก็จะมีตัวเล็กๆอะครับที่เขียนว่าการลงทุนภาครัฐลบ 2.6ในขณะที่ตัวช่วยให้เป็นบวกก็คือการบริโภคของเอกชนมันบวก 8.1 แล้วก็การส่งออกบริการที่บวก 23.1 นี่ไงคุณสมชัยแปลว่าประชาชนเขามีเงินบริโภคมากขึ้นร้อยละ 8.1 ครับในขณะที่รัฐบาลนั่นแหละที่ใช้จ่ายน้อยร้อยละ 4.9 เลยพานกันดิ่งทำให้ GDP ต่ำเตี้ยแล้วบอกงบประมาณ 67 ได้ช้าอยู่นะเออเนี่ยครับบอกว่ารัฐบาลอุปโภคติดลบเพราะอะไรการลงทุนรัฐติดลบเพราะอะไรคำตอบก็คืองบแผ่นดินปี67ล่าช้าไป7เดือนแทนที่จะสามารถเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ตุลาคมปี66กว่าจะจ่ายได้ก็คือพฤษภาคม67นะครับครับแล้วก็มองว่าการติดลบเรื่องการอุปโภคภาครัฐการลงทุนภาครัฐบาลเองเนี่ยยังคงไปต่อจนถึงไตรมาส3ของปี67แล้วถ้าเกิดไม่วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ดีมัวแต่สนใจหรือว่าห่วงเรื่องกู้มาแจกไตรมาส4 67ก็ยังติดลบอยู่แบบนี้ครับแล้วก็ทิ้งท้ายขอโทษทิ้งท้ายบอกว่าเลิกนิสัยหยิบฉวยตัวเลขเอามาพูดแต่ได้แล้วพูดความจริงกับประชาชนน่าจะดีกว่าโอ้โหพูดแรงเหมือนกัน